What do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day I read... กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับ Box Movies แนะนำหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ Musicians play their instruments. I play the orchestra.มาเริ่มกันที่ภาพยนตร์ที่เพิ่งจะคว้ารางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่73มาได้ถึง2รางวัลคือบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง Steve Jobs The universe was created in a third of that time. Well, someday you'll have to tell us how you did it. Steve Jobs ว่าด้วยเรื่องชีวประวัติของเจ้าพ่อ Apple อย่าง Steve Jobs ซึ่งเคยได้รับการถูกสร้างเป็นหนังให้โลดแล่นผ่านจอเงินมาแล้วในปี2013แต่การกลับมาครั้งนี้ภายใต้การนำทีมใหม่ของ Universal Pictures ได้หยิบเอาหนังสือขายดีผ่านปลายปากกาของ Walter Isaacson ที่ได้รับการตีพิมพ์มาแล้วกว่า29ประเทศทั่วโลกซึ่งรวมถึงภาษาไทยด้วย You're issuing contradictory instructions. You're insubordinate. You make people miserable. Even if that were true.หนังแบ่งออกเป็น3ภาคด้วยกันเฉลี่ยภาคละ30นาทีซึ่งจะเล่าเป็นฉากต่อเนื่องกันไปโดยทั้ง3ฉากจะเป็นการดำเนินเรื่องแบบ Real Time เพื่อความสมจริงกำกับโดยแดนนี่บรอยและมือเขียนบท Aaron Sorkin ที่การันตีด้วยรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรวมกับ Kate Winslet ที่คว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมบนเวทีลูกโลกทองคำมาหมาดส่วนผู้สวมบท Steve Jobs ได้ Michael Fassbender แม้จะไม่ได้คว้ารางวัลบนเวทีนี้แต่เขาก็มีชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ดารานำแสดงชายยอดเยี่ยมด้วย Fix it Ladies and gentlemen please welcomeIt's a shame not to have more photos around the house. I guess we didn't see the point of taking pictures of ourselves. It's a shame. Come on. What are you doing? Come on. I'm not prancing around in the living room at this time of night. มาต่อกันที่ภาพยนตร์ดราม่าคุณภาพเยี่ยมอีกเรื่องรับศักราช2016ที่หลายสำนักต่างยกให้ว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดของปี2015กับภาพยนตร์เรื่อง 45 Years หรือในชื่อไทยเจ็บรักเก่า I found her. You know who I'm talking about, don't you? We never talked about it in all the years that we've known each other. 45 Years เป็นเรื่องราวของสองสามีภรรยาเคทและเจฟเมอร์เซอร์ที่กำลังจะมีงานฉลองวันครบรอบแต่งงาน45ปีในอีกไม่กี่วันแต่จู่ๆเจฟก็ได้จดหมายแจ้งข่าวว่าพบศพของแคทริยาคนรักเก่าของเขาที่ติดอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งที่สวิตเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ครึ่งศตวรรษที่แล้วนั่นจึงเป็นตัวแปรทำให้ความรักอันยาวนานของทั้งสองเริ่มสั่นคลอนเมื่อฝ่ายชายเริ่มคิดถึงรักเก่าและฝ่ายหญิงก็รู้สึกว่าเธอเหมือนไม่เคยรู้จักผู้ชายที่เธอแต่งงานอยู่กินกันมากว่าครึ่งชีวิตคนนี้เลยภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากจะกวาดคำชมจากเหล่านักวิจารณ์ทั่วโลกว่าเป็นหนังรักที่ยอดเยี่ยมแล้วยังได้นักแสดงคุณภาพเยี่ยมอย่างทอมคอตนีย์และชาร์ลอตต์แรมบริงที่เรื่องนี้ทำให้เธอได้รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากหลายเวทีและมีชื่อเข้าชิงรางวัลบนเวทีออสการ์ด้วยกันที่ภาพยนตร์ไทยกับผลงานการกำกับและอำนวยการสร้างโดยพระเอกพ่อพระบิ่นบรรลือฤทธิ์กับภาพยนตร์เรื่องกระสือครึ่งคนที่เล่าเรื่องราวของแก๊ง5หนุ่มแคระหัวใจแกร่งที่ต้องออกผจญภัยตามล่าฝูงกระสือที่จู่ๆก็โผล่มาสร้างความเดือดร้อนในหมู่บ้านคนตัวเล็กของพวกเขาภารกิจเฮี้ยนโหดฮาจึงเกิดขึ้นกับความกล้าหาญสุดสตรองของเหล่าผู้กล้าตัวน้อยที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและความยากลำบากชอบเรื่องไหนที่ตั๋วจองกันได้กับ3เรื่อง3รถ21มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ส่
่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรน่าสนใจอย่าลืมติดขอบจอกันต่อกับ Box Movies ค่ะถ้าเป็นผีผู้หญิงเขาเรียกกระสือถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกกระจูกระสู